สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแกะกล่องกับคอลเลกชันพี่โนเจลลี่นะคะเป็นน้องเยลลี่นะเป็นซีรีส์ทูชเอทบอยนะคะแต่จริงๆแรกๆนะคะตอนเราเห็นไอ้เจ้าคอลเลกชันตัวเจ้าเจลลี่เนี่ยเรารู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าทั้งเซตเขาว่าอย่างเซต12ตัวค่ะมันก็จะเป็นแบบท่าเดียวกันหมดเลยแล้วแขนขาเขาจะเป็นเหมือนก้อนเยลลี่อ่ะคือเราก็ไม่ตอนนั้นเราดูแล้วเราก็ไม่อินนะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่พอดูไปดูมาเราเริ่มชอบนะคะมันน่ารักดีอ่ะน่ารักแบบเหมือนกันอ่ะมันบอกไม่ถูกสุดท้ายเลยต้องซื้อจนได้เขาทำกล่องน่ารักดีนะคะแล้วกล่องใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยด้านนี้เหมือนเป็นคุณสมบัติเขาหรือป่ะมีความคิ้วความแฮนซัมความแอทแทคทีฟแล้วก็ความฮอตนะคะจริงๆตอนแรกอ่ะเราสั่งซื้อเซตที่เป็น12ตัวนะคะแต่ว่าสถานการณ์โควิดอ่ะมันทำให้ส่งของส่งไม่ถึงอ่ะรอเป็นเดือนเลยแล้วก็ของส่งไม่ถึงนะคะสุดท้ายเราก็เลยเปลี่ยนใจซื้อตัวใหญ่แทนมาดูกันเลยค่ะก็จะเจอการ์ดก่อนเลยนะคะลายก็เหมือนที่กล่องนะดึงได้เลยไหมเนี่ยหรือต้องถอดมาอีกเทียบกับกล่องแล้วตัวเล็กไปเลยนะคะน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเราชอบความใสของหัวแล้วไอ้ตัวเยลลี่กระดิกได้เนี่ยนะคะสีก็สวยดูสดใสนะคะแล้วมันเขาทำเป็นตัวแววแววอ่ะสวยดีอ่ะที่ด้านหลังกระเป๋ามีอมยิ้ม2อันนะคะมีผ้าพันคอนะแล้วสะพายกระเป๋าน้องหมีนะคะเป็นลายขรุขระด้วยนะหัวนี่แกะไม่ได้นะเราชอบดีเทลที่มีแบบรอยตะเข็บกางเกงนะคะเอาจริงๆเหมือนเราชักจะชอบเก็บไซส์นี้แล้วนะอันนี้คือเรียก 200% หรือเปล่าคะจับเต็มไม้เต็มมือดีแล้วจัดวางสวยๆมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะเนี่ยต้องแกะดูเพื่อความแน่ใจตามแล้วอะเอาอุ้ยดีนะเพื่อนๆที่เราแบบดึงออกมาทุกชั้นน่ะเกือบไปแล้วเกือบจะอยู่ในกล่องตลอดชีวิตอันนี้ก็เหมือนเป็นกระปุกเยลลี่นะคะแบบเปื้อนอะไรนิดนึงก็จะมีเยลลี่นะก็จะมีทั้งหมด4สีใช่ไหมจำนวนสีก็เท่ากับที่อยู่ในหัวเขานะคะ4สีไอตัวนี้ทำให้เรานึกถึงไอมินิดีมูเลยอะตัวน่าจะเท่ากันเลยนะน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวต้องหาซีรีส์อื่นมาแกะอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะ